สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่เราพร้อมจะตอบทุกคำถามให้กับท่านผู้ชมที่ส่งคำถามทางอีเมลมาหาเราครับและวันนี้ครับเราจะมาลุ้นกันว่าคำถามของใครจะถูกนำมาพูดคุยในรายการก่อนอื่นเรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากันก่อนดีกว่านะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามคงจะเป็นคนช่างสงสัยนะคุณหมอเขาเคยได้ยินว่าเวลาเขามาในงานของกิฟเฟอรีนเนี่ยจะมีคนแนะนำผู้ประสบความสำเร็จบอกเนี่ยคนนี้เก่งเนี่ยโอ้โหคนนี้เก่งคนนั้นเก่งเขาเลยอยากรู้ว่าคนเก่งในกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาเป็นแบบไหนต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างครับคุณหมอแหมถ้าจะตอบให้ฟังแล้วง่ายๆที่สุดนะคะต้องขออนุญาตงัดเอาตำราบริหารจัดการที่เขาใช้มา 4-50 ปีมาแล้วนะคะตอบให้ง่ายที่สุดเก่ง2เรื่องค่ะ1เก่งงาน2เก่งคนนะคะเก่งงานก็คือว่าแน่นอนที่สุดต้องรอบรู้ในงานว่าจะต้องทำงานแบบไหนงานที่จะทำให้ได้เงินในกิฟเฟอรีนมาจากการอะไรทำอะไรบ้างมาจากการที่เราเนี่ยจะต้องสามารถเล่าเรื่องของเราให้คนฟังได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนมีความฝันมีความหวังมองเห็นเป้าหมายของชีวิตคนที่เดินสลืมสลือมาเนี่ยในใจตัวเองเนี่ยรู้ทุกอย่างว่าตัวอยากได้อะไรแต่ถ้าไม่มีใครขุดหรือหยิบออกมาอาจจะไม่มีเหมือนกับไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องตอกย้ำว่าเขาทำได้นะคะเพราะฉะนั้นงานของกิฟเฟอรีนก็อาจจะเป็นงานสร้างแรงบันดาลใจก่อนหลังจากนั้นก็สอนให้คนทำงานเป็นถ้าเขาอยากทำงานทำงานจะได้เงินก็ต้องมานั่งพูดเรื่องราวที่กิฟเฟอรีนพูดทั้งหมดว่าเงินมาจากไหนได้เงินมาแล้วคุณต้องมาทำงานแบบไหนวิเคราะห์คนใครอยากเป็นผู้บริโภคใครอยากทำธุรกิจสร้างเครือข่ายนี่คือเรื่องของงานรู้จักสินค้ารู้จักวิธีการพูดวิธีการจูงใจรู้จักวิธีการติดตามคนนะคะให้ได้คือเรื่องของงานอันนี้หมอจะบอกว่ามันเรียนรู้ไม่ยากแต่อันที่ยากกว่าคือการเก่งคนค่ะนะคะการเก่งคนเนี่ยหมอก็อยากจะพูดยังไงเนาะให้มันสั้นที่สุดนะคะเอาเป็นว่าคนเนี่ยที่จะอยู่ในกิฟเฟอรีนและเป็นคนเก่งคนก็คือว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่สามารถทำให้คนอื่นเนี่ยรักและศรัทธาให้ได้มันมีสองอย่างนะคะนอกจากความเชื่อว่าเราเก่งคนอาจจะเดินตามมาเราตามเรามาวันแรกเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าเราเก่งเราจะนำพาเขาไปสู่ชีวิตได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความเชื่อว่าเราเก่งมันต้องตามมาด้วยความรักความผูกพันและความศรัทธาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเชื่อว่าเราเก่งแต่จริงๆวิธีการของเราเนี่ยทำให้เขาเกลียดทำให้เขาหมั่นไส้ทำให้เขาเครียดทำให้เขากดดันทำให้เขารู้สึกร้อนรุ่มไปหมดปราศจากความสุขเขาก็ไม่อยู่กับเราขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราสร้างความรักความผูกพันได้แต่เราเหยาะแหย่เราสอนเขาทำงานไม่เป็นเลยเอาก็จริงช่วยเขามีรายได้ไม่ได้เอาแต่น่ารักอย่างเดียวอ่อนหวานอย่างเดียวให้ยืมตังค์อย่างเดียวมันก็อาจจะทำให้เขาโตไม่ได้เขาก็ไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น2 อย่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันนะคะว่าเราทำให้เขารักเขาผูกพันมันก็เป็นการรักษาเครือข่ายขณะเดียวกันเราก็เก่งพอที่จะทำให้เขาทำงานเป็นแล้วก็ส่งต่อและสร้างเครือข่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นความเก่งเนี่ยความครบเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องงานแล้วก็เรื่องของคนเนี่ยที่คุณหมอว่าใช่ไหมครับพอเรื่องของคนมันมาผูกที่เรื่องของใจค่ะนะคะหมอจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะใครอาจจะฟังดูแล้วลิเกสักหน่อยนะนะคะแต่หมอว่ามันเป็นเรื่องจริงนะหมอว่าเนี่ยความดีเนี่ยหรือการจะทำให้ใครรักเนี่ยมันต้องออกจากใจมันเป็นเรื่องที่เสแสร้งไม่ได้อะจ๊ะนะคะการเสแสร้งทำอะไรเนี่ยแม้กระทั่งเสแสร้งพูดโกหกเสแสร้งว่าเรารักและปรารถนาดีกับเขาเนี่ยมันจะเป็นได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นน่ะแต่การที่เราเนี่ยจะรักใครและผูกพันกับใครเนี่ยจริงๆในระยะยาวเนี่ยมันต้องออกจากหัวใจถูกไหมคะ คนเราเนี่ยจะโกหกหลอกลวงปิ้นปล้นกันเนี่ยสั้นๆเนี่ยเก่งมากๆน่ะ18มงกุฎทำได้แต่ถ้าเผื่อจะทำให้คนรักเราแล้วอยู่กับเราเป็นหลายๆปีเครือข่ายใหญ่โตเนี่ยบางทีความรักมันต้องออกจากใจนะคะหมอถึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยพื้นฐานของความเป็นคนดีก็ต้องนำมาก่อน คนดีที่ไม่เฉื่อยคนดีที่คึกคักคนดีที่มีความสุขที่จะได้เห็นคนอื่นมีความสำเร็จมีน้ำใสใจจริงเราเพราะว่าคนเก่งหลายคนตายเลยนะตกมาตายอย่างแรงเลยนะเพราะว่าคิดเลขเก่งเกินนะคะโอ้แผนการตลาดของกิฟเฟอรีนต้องเป็นแบบนี้ฉันจะต้องมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์เท่านี้ฉันถึงจะได้ยูนิเลเวลอย่างกันนั้นเลยพอมีลูกทีมเก่งๆมาแล้วอะไรเก่งๆมาก็แป๊กมาให้โตเพราะว่าอะไรเพราะฉันขี้เกียจปล่อยให้นี่หาเงินให้ฉันก็แล้วกันอยู่ในทีมกลางของฉันไอ้คนที่เข้ามาก็มีความรู้สึกว่าเริ่มเมื่อไหร่ฉันจะได้ขึ้นตำแหน่งไหนพี่เขาบอกจะช่วยฉันฉันก็อยากเป็นไดมอนด์เหมือนพี่เหมือนกันฉันก็อยากเป็นไดมอนด์เหมือนคนโน้นเหมือนกันแล้วฉันจะได้เป็นได้ยังไงถ้าสมมติว่าฉันไม่ถูกสนับสนุนให้โตได้มีตำแหน่งได้มีแต่ยอดกลุ่มแต่ก็เขาก็บอกเดี๋ยวก่อนเห็นหรือไม่คะอันนี้มันแปลว่าสิ่งที่ขาดน่ะมันอาจจะเป็นขาดความรู้สึก
อยากให้คนมีความสำเร็จตามเรา อันนี้เนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยนะคะคในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ในกิฟเฟอร์เองพูดง่ายๆอย่าไปบล็อกคนอื่นไม่ให้โตด้วยใช่ไหมคุณหมออันนี้มันต้องมีน้ำใสใจจริงจริงนะหมอพูดคำว่าน้ำใสใจจริงนะมันไม่ใช่แค่เรื่องบล็อกนะอาจารย์เองนะเรื่องหมั่นไส้ก็ต้องมี เรื่องเต็มใจจะให้ความรู้ก็ต้องมี รักใคร่ปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยก็ต้องมี จริงไหม นะคะแล้วก็ต้องไม่เสียหายเรื่องเงินไม่เห็นแก่ตัวสารพัดนึกมันก็คือคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีนั่นแหละ ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดในโลกนี้คนดีและคนเก่งจะชนะเสมอค่ะนะคะชนะคนเก่งแต่คนโกงกับโกงนะเพราะเก่งแล้วโกงก็อยู่ไม่นานเก่งแล้วดีอยู่นานเก่งแล้วเห็นแก่ตัวอยู่ไม่นานเก่งแล้วใจกว้างมีความรักใคร่ห่วงใยคนก็อยู่ได้นานกว่าครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยไหนๆคุณหมอพูดมาถึงเรื่องนี้คุณหมอพอจะมีของแถมให้กับท่านที่ถามคำถามนี้สักนิดไหมครับเรื่องจิตวิทยาในการบริหารคนที่อยู่ในเครือข่ายนะครับคุณหมอพอจะมีหลักคิดอะไรให้เขาง่ายๆนอกเมื่อกี้คุณหมอพูดในภาพรวมและให้เขาได้เห็นแล้วแต่สำหรับลงลึกในงานเครือข่ายเลยพี่อยากจะพูดจากความเป็นหมอนะคะตอนที่เรียนหมอเนี่ยจะถูกสอนให้ไม่ bias คืออยู่ในอยู่เป็นกลางและ zero base คนไข้เดินปวดหัวมาเนี่ยอย่าไปคิดเอาเองแล้วรีบสรุปอันนี้ไมเกรนชัวไม่ใช่นะ คุณยังไม่ได้ตรวจทุกอย่างเลยเนี่ยคุณจะตอบว่าเขาเป็นไมเกรนจากอาการเพียงอย่างเดียวไม่ได้อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่คุณอาจจะต้องตรวจตาด้วยคุณอาจจะต้องเอาเขาไปตรวจอย่างอื่นหลายๆอย่างเพื่อที่สรุปว่านอกจากซักประวัติแล้วตรวจร่างกายแล้วอินเวสติเกชันหรือตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจโน้นแล้วคุณถึงจะกล้าสรุปว่าเขาเนี่ยน่าจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนตัวเองแบบนี้ทำให้เมื่อพี่มาทำธุรกิจหรือหมอมาทำธุรกิจเนี่ยนะคะหมอจะอยู่ในสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณจะเป็นคนเก่งจริงๆเนี่ยคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตคุณจะต้องมีใจเป็นกลางและไม่ด่วนสรุปคุณจะต้องคิดและดูคนและวิเคราะห์คนจากใจที่ไม่มีอคตินะคะไม่มีอคติว่าฉันไม่ชอบคนนั้นฉันไม่ชอบคนนี้หรือคนนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นฉันเจอมาเยอะแล้วมันอีหลอบเดียวกันมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคุณต้องมีใจเป็นกลางแล้วดูรายรอบเหตุผลว่าท้ายที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยคนคนนี้เป็นยังไงปัญหาของเขาคืออะไรและถ้าจะแก้ปัญหาให้คนคนนี้การแก้ที่ถูกต้องก็คือการแก้ให้ตรงปัญหามันคืออะไรกันแน่นะคะเอาละครับนั่นก็เป็นจิตวิทยาการบริหารที่เอาประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยมาปรับใช้ในโลกแต่ก็ใช้กับพวกเราได้นะคะมันจะสอนพวกเราว่าเรารักคนเนี่ยเราให้คนไปก่อนให้ความจริงใจไปก่อนแต่ให้ความช่างสังเกตด้วยระแวดระวังด้วยนะคะละเอียดละออด้วยคอยดูว่าเขาเป็นอย่างนี้ไหมเขาเป็นอย่างนั้นไหมเป็นห่วงเป็นใยและวิเคราะห์ด้วยใจที่เป็นกลางเสมอย้ำนะคะวิเคราะห์ปัญหาและคนด้วยหัวใจที่เป็นกลางเสมอแล้วคุณจะได้คำตอบที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ประโยชน์จากคำตอบและก็คำแนะนำของคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะมีคำถามและคำตอบดีๆอะไรบ้างมาฝากท่านผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ